10อันดับเทคโนโลยีสุดล้ำที่จะเปลี่ยนมนุษยชาติในปี2050 1. ระบบขนส่งความเร็วสูงแห่งอนาคตไฮเปอร์ลูปจะทำให้การเดินทางระหว่างเมืองใหญ่ได้เพียงชั่วอึดใจในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันในกลุ่มวิศวกรด้านการขนส่งระดับโลกว่าเรากำลังเข้าใกล้เทคโนโลยีการขนส่งความเร็วสูงแบบใหม่ที่เรียกว่าไฮเปอร์ลูปซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อนด้วยความเร็วในแบบแคปซูลผ่านท่ออุโมงค์สูญญากาศขนาดใหญ่ซึ่งแคปซูลจะวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดถึง 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยใช้เทคโนโลยีที่ตัวรถจะถูกยกขึ้นจากรางด้วยแรงแม่เหล็กและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยไม่เกิดแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับตัวรางนั่นจึงเป็นเหตุผลให้รถไฟนี้วิ่งได้เร็วในระดับเร็วกว่าเครื่องบินแต่ค่าใช้จ่ายถูกลงกว่าการบินถึง5เท่าตัวซึ่งณปัจจุบันเทคโนโลยีไฮเปอร์ลูปได้เริ่มทดลองและวางแผนการสร้างอย่างจริงจังแล้วที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ภายใต้ชื่อโครงการไฮเปอร์ลูป1ของบริษัทเวอร์จินจึงเป็นไปได้ที่จะเห็นระบบไฮเปอร์ลูประยะสั้นที่จะช่วยเคลื่อนย้ายสินค้าและขนส่งผู้โดยสารระหว่างเมืองได้สำเร็จในช่วงเวลา 5-6 ปีต่อจากนี้สาเหตุเรียกยี่ห้ออย่างครับคือบันบัตโตนอย่างเหรอนี่คือคำถามใบบัตโตนอย่างเหรอใช่ครับต้นการเพื่อการเฉียบก้านถ้าเฉียบเนี่ยเฉียบก้านคือมันเป็นภาพเสียงที่มันจะไปที่ทางเดียวของโอเคใบนะครับมันจะมีซ้ายข้างขวา